แกะกล่องบอนสีรวยล้นฟ้ากับม่วงมงคลค่ะนานา365เดย์ชวนทุกคนมาแกะกล่องบอนสีของเราพร้อมๆกันนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะอันนี้กล่องนี้รู้สึกว่าจะยุบขอแกะก่อนเป็นกล่องแรกเลยนะคะคือตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าน้องจะปลอดภัยไหมนะคะสั่งมา2ร้านนะคะคนละร้านค่ะออกมาแล้วก็ข้างในก็น่าจะโอเคเนาะเพราะว่าเขาก็ยึดมาให้อย่างดีนะคะจริงๆแล้วคือคิดว่าที่กล่องยูบ้าคือเวลาแพ็คอะค่ะเราควรเซฟหน่อยเนาะเพราะว่ากล่องอะมันบางมากนะคะอาจจะใส่กันกระแทกหรือว่าขยุ่มหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษอะค่ะมันจะช่วยเรื่องของกล่องยุบกันกระแทกได้เยอะนะคะนี่ค่ะก็สวยงามเป็นบอนสีที่เขามีชื่อเรียกว่ารวยล้นฟ้านะคะกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็กำลังมาแรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้นะคะหาซื้อเก็บเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างตอนโตให้ได้ชมด้วยแต่เดี๋ยวเราไปแกะกันดูก่อนว่าข้างในน้องจะปลอดภัยไหมนะคะนี่นะคะก็เซฟมาให้พอควรอยู่ค่ะนี่น้องออกมาแล้วนะคะบอนสีตัวนี้ชนิดนี้นะคะชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะเป็นชื่อที่มงคลมากเลยเนาะแล้วก็ชื่อไพเราะมากค่ะลักษณะของรวยล้นฟ้านะคะสีที่ใบของเขาเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากค่ะแล้วก็มีหลอดใหม่แทงด้วยแสดงว่าแข็งแรงดีอย่างอื่นก็ปลอดภัยดีนะคะใบก็โอเคอยู่พับไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง 2-3 วันก็น่าจะฟื้นค่ะจริงๆแล้วสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะ 99% เลยนะคะสำหรับความสมบูรณ์ของต้นค่ะเนี่ยค่ะถ้าต้นเขาโตนะคะภาพซ้ายมือบนค่ะเนี่ยหน้าตาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะลองหาซื้อมาปลูกเลี้ยงกันดูนะคะอันนี้เขาก็ยึดกับก้านมาให้อย่างดีนะคะแต่น่าจะแน่นไปนิดนึงเราจะแกะยากค่ะปกติแล้วที่สั่งมาส่วนใหญ่เขาจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะชุบน้ำแล้วก็ยึดกับบางทีก็จะเป็นกิ่งไม้บางทีก็จะเป็นเขาเรียกว่าตะเกียบอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าท่อนไม้มาให้นะคะแต่อันนี้รู้สึกว่ายึดแน่นไปนิดนึงแกะยากมากเลยอะค่ะเอาเดี๋ยวดึงไม้ออกก่อนเนาะเราจะได้ใช้กรรไกรตัดคือมันทำให้กิ่งช้ำนะคะคิดว่านะถ้าแบบนี้นะคะมันก็ดีแหละแต่ว่าชอบแบบที่เป็นทิชชู่พันมามากกว่านะคะหรือว่าเชือกเนาะคือใช้ทิชชู่รองก่อนแล้วใช้เชือกพันมาอันนี้ก็จะเป็นอีกกล่องนึงค่ะลุ้นอีกเหมือนกันค่ะกล่องนี้ก็จะเป็นบอนสีอีกต้นนึงนะคะคือหมุนซ้ายหมุนขวารู้สึกว่ากล่องนี้แข็งแรงดีเลยทำให้ไม่ยุบนะคะน่าจะดูจากลักษณะแล้วใช้กล่อง2กล่องค่ะประกอบกันมาประกบกันมานะคะอันนี้คือหาทางแกะไม่ออกอ่ะเอาตามลูกศรของเขาแล้วกันนะข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยคือรู้จริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะคะที่ชอบค่ะจริงๆคือมีไม่มีก็เห็นแล้วสนใจอ่ะชอบถูกใจก็เอฟมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่เขามีชื่อเรียกว่าม่วงมงคลค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ากล่องนี้แกะค่อนข้างยากมากคิดว่าเซฟมาให้เราอย่างดีนะแบบนี้ค่ะคนละร้านนะคะร้านเมื่อสักครู่ร้านแรกก็กล่องยุบไปนิดนึงนี่ออกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เห็นไหมมีกระดาษหรือว่ามีของกันกระแทกกันมาให้ด้วยแล้วก็น้ำมีย้อยนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีกระดาษมาให้เราด้วยเรามาแกะดูข้างในต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่เซฟมาอย่างดีนะแล้วก็ใช้กล่องคือกล่องประกบมา2กล่องค่ะเลยทำให้กล่องแข็งแรงนะคะข้างในจะออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่เลยน่าจะโอเคอยู่นะนี่ค่ะมาแล้วเฮ้ยสวยงามค่ะทุกคนอันนี้คือถูกใจมากคือทั้งวิธีการแพ็คนะคะเซฟมาให้เราแล้วก็บอนสีค่ะตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่าม่วงมงคลค่ะทุกคนม่วงมงคลนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยล่ะหาซื้อเก็บไว้นะคะราคากำลังมาแรงเลยค่ะกระซิบไว้เลยนะนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าม่วงมงคลนะคะชื่อก็ความหมายดีด้วยเราอาจจะซื้อมาแบบเก็บไว้ปลูกเลี้ยงไว้ดูเพื่อความสวยงามนะคะรวมถึงชื่อที่เป็นสิริมงคลเนาะเมื่อตัวสักครู่ก็คือรวยล้นฟ้าตัวนี้ก็คือม่วงมงคลค่ะก็เป็นบอนสีที่สวยงามทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามีภาพตัวอย่างตอนโตให้ได้ชมกันด้วยนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนสีออกแบบประกายแบบม่วงๆนะคะเนี่ยค่ะซ้ายมือบนเห็นไหมคะว่าถ้าปลูกเยอะๆใบเยอะๆนี่สวยงามจริงค่ะ
ันนี้ก็จะเป็นบอนสีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราทำการสั่งมาเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับบอนสี2ชนิดนี้ก็จะเป็นบอนสีรวยร้นฟ้ากับม่วงมงคลค่ะ